ในส่วนของบทที่3นะครับเป็นเรื่องหม้อแปลงกระแสแล้วก็หม้อแปลงแรงดันนะครับเนื้อหาของบทนี้ก็ประกอบด้วยส่วนของหม้อแปลงกระแสคือ 3.1 หม้อแปลงกระแสก็จะพูดถึงคุณลักษณะการทำงานของหม้อแปลงกระแสนะครับแล้วก็จะพูดถึงstandard class นะครับใน 3.1.1 เนี่ยก็จะพูดถึงเน้นไปตอนการทำงานสภาวะปกตินะครับเพราะว่าถ้าเป็นสภาวะทานเชียนของ CT เนี่ยก็จะต้องมีทฤษฎีเหมือนกันนะครับก็รายละเอียดก็จะเยอะเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวลองดูถ้าผมจะเสริมให้ได้ตอนท้ายภาคเรียนเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวดูอีกทีนะครับแต่ว่าในการทำงานจริงนะครับเราใช้ตัวสแตนดาร์ดนะครับมาในการเลือกใช้ CT นะเราใช้สแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ผมจะอ้างอิงสแตนดาร์ด2ตัวก็คือ ANSI Standard กับ IEC Standard นะครับเพราะว่าถ้าจบไปทำงานจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเจออยู่2ตัวนี้แหละนะครับอ้างอิงกับ IEC แล้วก็ ANSI นะครับหยิบหม้อแปลงกระแสมาเนี่ยเราจะดูยังไงนะครับว่าเราควรจะเลือกหม้อแปลงแบบไหนนะครับหรือตัวที่มันใช้อยู่ตัวที่เขาระบุมาให้ใช้เนี่ยมันมีลักษณะยังไงเออเริ่มเป็นยังไงนะครับก็เน้นที่ตัวสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็พูดถึงการกำหนดขั้วนี่เป็นหลักการทั่วไปนะครับแล้วก็จะพูดถึงหม้อแปลงที่เป็นหม้อแปลงกระแสแบบรุ่นใหม่นะครับเราเรียกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ CT หรือเป็นออปติคอล CT เป็นหม้อแปลงกระแสแบบเหนี่ยวนำแสงเป็นออปติคอล CT นะครับออปติคอล CT ก็ถัดมา 3.2 นะครับก็จะพูดถึงหม้อแปลงแรงดันนะครับหรือ voltage transformer voltage transformer ก็เป็นเรื่องหม้อแปลงแรงดันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องตัว voltage transformer ตัวหนึ่งที่จะใช้เยอะในระบบไฟฟ้าแรงสูงเราเรียกว่าเป็น coupling capacitor voltage transformer หรือเป็นหม้อแปลงแรงดันแบบต่อกับตัวเก็บประจุนะครับใช้ตัวเก็บประจุมา coupling นะครับเป็น coupling capacitor voltage transformer หรือเราเรียกว่า CCVT นั่นในระบบ high volt นะครับถ้าพูดถึง CCVT เราหมายถึง voltage transformer ที่เอาตัวเก็บประจุนะครับมาลดทอนแรงดันแล้วก็ค่อยเอาไปใช้กับ VT อีกทีหนึ่งนะครับเพราะการสร้าง VT นะครับไปต่อกับแรงดันสูงๆเลย500 kV เลยมันเปลืองค่าฉนวนมากนะครับเขาก็จะใช้วิธีทอนแรงดันแล้วค่อยทำ VT เอา VT ที่ใช้แรงดันต่ำนะครับไปต่อตรงจุดที่มันคัพปิ้งออกมานะครับลักษณะแบบนี้ CCVT บางทีมันก็ย่อมาจากอย่างอื่นมีอะไรConstant Currentvoltage transformer อะไรไม่รู้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้เขาหมายถึง coupling capacitor นะครับหรือ CVT constant voltage transformer อะไรเงี้ยมันอาจจะมีคำศัพท์อื่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น coupling capacitor voltage transformer เนี่ยให้เราอ้างอิงนะครับตัว CCVT นะครับทีนี้มาดูเรื่องทีละตัวนะครับตัวหม้อแปลงกระแสก่อนหม้อแปลงกระแสก่อนกระแสแล้วก็แรงดันในระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยต้องแปลงให้มีขนาดเล็กลงก่อนที่จะส่งไปยังเครื่องมือหรือวัดหรือรีเลย์เหตุผล2ประการก็คือเราจะออกแบบรีเลย์ให้มีขนาดเล็กได้ใช่ไหมคนเข้าไปทำงานกับรีเลย์นะครับตัว CT เนี่ยก็จะอยู่ในสวิตช์หยาดนะครับอยู่ในลานไกลนะครับแล้วแปลงกระแสเข้ามาในคอนโทรลรูมใช่ไหมรีเลย์เนี่ยก็สบายเลยเย็นสบายอยู่ในห้องคอนโทรลใช่ไหมคนเข้าไปทำงานรีเลย์ก็ไม่มีความปลอดภัยมากกว่านะครับสะดวกมากกว่านะครับงั้นรีเลย์ก็จะมีขนาดเล็กสะดวกนะครับและราคาก็จะถูกกว่าการเอารีเลย์ตัวใหญ่ๆไปติดตั้งใช่ไหมมันคงทำงานลำบากน่าดูเลยนะมีความปลอดภัยต่อผู้ทำงานนะครับในระบบป้องกันมากกว่านะครับงั้นการแปลงกระแสและแรงดันในระบบป้องกันเนี่ยเราใช้อุปกรณ์วัดที่เรียกว่าเป็นหม้อแปลงเพื่อการวัดคือ current transformer นะครับกับ voltage transformer CT นะครับvoltage transformer ก็ใช้ VT หรืออาจจะเรียกว่า potential transformer คือ PT นะครับ PT ก็ได้ซึ่งหลักการทำงานนะครับเหมือนหม้อแปลงทั่วๆไปแต่ว่าเจาะจงมากนะครับก็คือหม้อแปลงกระแสเนี่ยเราจะเน้นนะครับให้สัญญาณของกระแสเนี่ยเหมือนกับทางด้านปฐมภูมิมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับในขณะที่หม้อแปลงแรงดันเราเน้นไปทางด้านค่าของแรงดันนะครับอันพิกัดกำลังของหม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดันเนี่ยจะไม่สูงถูกไหมมันใช้เอาสัญญาณมาวัดอย่างเดียวถูกไหมมันไม่ได้เอาไปจ่ายโหลดหนักๆนะครับมันไม่ได้ไปจ่ายโหลดหนักๆนะครับงั้นตัว transformer เนี่ยไม่ใช่ลักษณะของ power transformer แต่เป็น transformer สำหรับการวัดนะครับเป็น measurement transformer นะครับ
ตัวพิกัดกำลังของระบบเหล่านี้เราจะเรียกว่าค่าเบอร์เดนของมันเรียกว่าค่าเบอร์เดนของมันเบอร์เดนของหม้อแปลงนะครับตัวเบอร์เดนของหม้อแปลงเนี่ยจะสะท้อนไปที่อิมพีแดนซ์ที่มันต่อเข้ากับหม้อแปลงตัวนั้นนะครับอิมพีแดนซ์ที่เอามาต่อกับหม้อแปลงเพื่อการวัดเนี่ยคืออิมพีแดนซ์ของอะไรครับคืออิมพีแดนซ์ของมิเตอร์นั่นเองเช่น CT เนี่ยมี CT อยู่นะครับโหลดของ CT คืออะไรครับโหลดของ CT คือมิเตอร์ใช่ไหมแอมมิเตอร์หรือรีเลย์ใช่ไหมหรือเคอร์เรนต์รีเลย์เราเอาเคอร์เรนต์รีเลย์เข้าไปต่อก็คือโหลดของ CT นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคืออินพีแดนซ์ของมันนะครับเราเรียกว่าเป็นค่าเบอร์เดนของมันเบอร์เดนของมันนะครับอาจจะบอกเป็นโอห์มก็ได้นะครับเช่นอุปกรณ์ที่เอาไปต่อกับไอตัวหม้อแปลงเหล่านี้มีอินพีแดนซ์กี่โอห์มใช่คอยของรีเลย์มีอินพีแดนซ์กี่โอห์มนะครับคอยของมิเตอร์แอมมิเตอร์มีอินพีแดนซ์กี่โอห์มปกติแอมมิเตอร์เป็นไงครับโอห์มของแอมมิเตอร์เป็นไงครับตามทฤษฎีต้องช็อตเซอร์กิตใช่ไหมแอมมิเตอร์นะครับจะมีความต้านทานน้อยมากนะโหลดมันจะน้อยๆนะครับดังนั้นตัวโหลดของ CT เนี่ยมันก็จะเป็นค่าที่น้อยๆ นะครับเราอาจจะบอกเป็นโอห์มก็ได้เลยเราอาจจะบอกเป็น VA ก็ได้นะครับบอกเป็น VA ก็บอกเทียบกับที่พิกัดกระแสมันนะครับที่พิกัดกระแสมันนะครับบอกเป็น VA นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นหม้อแปลงนะครับจ่ายกระแส5แอมป์ไปยังตัวต้านทาน 0.1 โอห์มหมายความว่าไงครับกระแส5แอมป์จ่ายไปที่ตัวต้านทาน 0.1 โอห์มก็แสดงว่ากี่ VA ครับกี่ VA 5แอมป์จ่ายให้กับตัวต้านทาน 0.1 โอห์ม I square R มั้ยถูกไหมครับ I กำลัง 2R นะครับก็เป็น5กำลัง2คูณกับ 0.1 ใช่ไหม5กำลัง2คูณได้ 2.5VA นะครับเราจะบอกว่าถ้าหม้อแปลงตัวนี้มันพิกัดทางด้านทุติยภูมินะพิกัดทางด้านทุติยภูมิเนี่ย5แอมป์หม้อแปลงมีพิกัดด้านทุติยภูมิ5แอมป์ต่ออยู่กับตัวต้านทาน 0.1 โอห์ม 0.1 โอห์มใช่ไหมก็แสดงว่าเบอร์เดนเรทเต็ดมันอยู่ที่ 2.5 VA ใช่ไหม 2.5 VA นะครับตรงนี้นั่นเองนะที่กระแส5แอมป์นะครับอันหม้อแปลงกระแสนะครับตัว current transformer เนี่ยช่วยลดกระแสสูงๆก่อนส่งไปยังอุปกรณ์วัดนะครับแนวคิดก็คืออะไรครับเอากระแสนะครับไปคล้องนะครับกับหม้อแปลงตัวหนึ่งนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยฝั่งนี้ก็คือเรียกว่าฝั่งปฐมภูมิหรือ primary ก็จะพันไม่กี่คนหรอกอาจจะเป็นขดเดียวรอบไปเลยใช่ไหมเคยเห็นคลิปแอมใช่ไหมคลิปแอมก็คือนั่นแหละ CT ถูกไหม CT นะครับเราเอาคลิปแอมไปคล้องกับสายไฟเราก็ได้ค่ากระแสออกมาถูกไหมครับงั้นทางด้านปฐมภูมิขดปฐมภูมิคืออะไรครับพันขดเดียวอย่างไรฮะพันหนึ่งขดนะครับส่วนทางด้านทุติยภูมินะครับมันก็จะมีขดลวดนะครับพันกับแกนนะครับออกมาฝั่งนี้คือทุติยภูมิไปยังแอมมิเตอร์หรือไปยังรีเลย์นะครับชุดนี้คือชุดของหม้อแปลงกระแสนะครับหม้อแปลงกระแสแบ่งตามโครงสร้างนะครับอาจจะแบ่งตามการติดตั้งได้ว่ามีแยกได้เป็นประเภทแบบฟรีสแตนดิ้งนะครับคือเป็นตัวแยกออกมาเลยเป็นตัวในทางไฟฟ้ากำลังนะครับหม้อแปลงกระแสที่เป็นตัวแยกอิสระนะครับเราเรียกว่าฟรีสแตนดิ้งเช่นแยกออกมาจากเซอร์กิตเบรกเกอร์แยกออกมาจากรีแอคเตอร์อย่างเงี้ยนะมันก็จะมีตัวซัพพอร์ตของมันเองนะครับมีโครงสร้างของมันเองมีถังของมันเองนะครับมีฉนวนระบบฉนวนของมันเองนะครับฉนวนมันอาจจะเป็นน้ำมันนะครับเป็นแบบน้ำมันมีบูชชิ่งนะครับออกมาเอาไว้ต่อกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับส่วนหม้อแปลงกระแสอีกประเภทหนึ่งนะครับก็จะเป็นประเภทที่เราเรียกว่าบูชชิ่ง CT บูชชิ่ง CT ก็คือหม้อแปลงกระแสที่มันบิวอินมาในอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในบูชชิ่งของหม้อแปลงอยู่ในบูชชิ่งของเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วเข้าใจครับเข้าใจคำว่าบูชชิ่งใช่ไหมขั้วไอ้ตรงไอ้ขั้วมันอะขั้วนำสายมันถูกไหมปอกนำไอ้ตัวนำขั้วต่อปอกขั้วต่อนะครับตัวบูชชิ่งของอุปกรณ์นะครับอย่างเงี้ยก็มีบูชชิ่ง CT นะครับถ้าเป็นฟรีสแตนดิ้งนะครับก็เป็นภาพตัวอย่างแบบเนี้ยนะครับรูปทางซ้ายมือก็จะเป็นภาพโครงสร้างภายนอกนะครับทางขวามือก็จะเห็นข้างในนะครับก็จะมีการนำไฟทางด้านไฮโวลต์นะครับลงมาเนี่ยแล้วก็เอากลับขึ้นไปนะครับขดลวดทุติยภูมิก็อยู่ข้างล่างนะครับก็จะมีเทอร์มินอลบล็อกไว้เราเอาสัญญาณทุติยภูมิออกไปนะครับหรือวิธีหนึ่งนะครับทุติยภูมิมานะครับก็อยู่ข้างบนนะครับคล้องผ่านไปเลยนะครับถังน้ำมันก็อยู่ด้านบนเงี้ยนะครับแล้วเราเอาสาย
ทุติยภูมิดึงลงมานะครับออกมาก็มาที่เทอร์มินอลบล็อกแล้วก็ไว้ดำสัญญาณจากที่นี่ไปนะครับแบบนี้เรียกว่าแบบเดดแทงค์ CT นะครับทางซ้ายมือนะครับกดคอยอยู่ที่ข้างล่างนะครับถ้าเกิดคอยอยู่ด้านบนก็เรียกว่าไลฟ์แทงค์ CT นะครับ CT ก็จะมีขั้ว2ขั้วใช่มั้ยครับเข้ากับออกใช่มั้ยเราไม่ได้เอาสายมันมารอดจริงๆใช่ไหมโว้ยใช่ไหมเราจำมาที่ขาเข้ากับขาออกของมันใช่ไหมขาออกของ CT นั่นเองนะครับถ้าเป็นโลเวิร์มเป็นไงครับสายมันมีฉนวนหุ้มบางทีก็ใช้เป็น CT ที่เป็นวินโดว์ไทป์ก็คือคล้องเอามันคล้องไว้ใช่ไหมคล้องกับสายไว้นั่นเองนะครับถ้าบูทชิ่ง CT ก็ทำนองนี้นะครับบูทชิ่ง CT ก็เป็น CT ที่เขาบิวอินไว้ในตัวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี้ย equipment tank equipment ตัวนี้อาจจะเป็นหม้อแปลงเป็นสกิตเบรกเกอร์หรือเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่เราใช้งานนะครับก็ตัวบูทชิ่งของมันนะครับตัวบูทชิ่งของมันเขาก็เอา CT คล้องไว้แล้วก็ต่อสายมาไว้ที่เทอร์มินอลให้เราอยู่แล้วเราก็มีหน้าที่เป็นไงครับเอาสัญญาณนั้นน่ะไปใช้งานใช่ไหมครับเอาสัญญาณที่ CT นั้นน่ะไปใช้งานนะครับอันนี้ตัวอย่างของบูทชิ่ง CT นะครับอันนี้คือในการสร้างหม้อแปลงนะครับอันนี้เป็นขดลวดเฟส3เฟสของหม้อแปลงเห็นไหมครับบูทชิ่งนะครับทางด้านฝั่งหนึ่งนะครับขดลวดด้านหนึ่งของหม้อแปลงเนี่ยมี3เฟสตอนที่เขาจะสวมบูทชิ่งเข้าไปแบบนี้เขาก็เอา CT ไปคล้องไว้ใช่ไหมเขาไปเอา CT ไปคล้องไว้นี่ก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวหม้อแปลงเลยนะครับนั้นตัวหม้อแปลงเองก็จะมีเทอร์มินอลที่มี CT ที่เหมาะสมที่เขาดีไซน์ไว้แล้วเราก็มีหน้าที่เอาตัวสัญญาณจาก CT เนี่ยไปใช้งานนะครับเวลาจะดูว่าหม้อแปลงมีกระแสเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องหา CT มาใช่ไหมครับเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างบูทชิ่ง CT นี่เป็นภาพตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้ประกอบไว้ในตัวอุปกรณ์นะครับเหมือนบิวอินมาให้เราสำเร็จอะนะครับในแง่การใช้งานนะครับเราอาจจะแบ่ง CT ออกเป็น2แบบได้อีกนะครับเช่นหม้อแปลงเพื่อการวัดกับหม้อแปลงเพื่อการป้องกันนะครับถ้าเราดูสแตนดาร์ดเราอาจจะมีtype อยู่2 type เป็น protection class กับเป็น measuring class นะครับเป็น class สำหรับการวัดกับ class สำหรับการป้องกันนะครับวงจรสมบูรณ์ของหม้อแปลงนะครับวงจรสมบูรณ์ของหม้อแปลงจำได้ไหมเรียนในอะไร EEG 3อะไรนะ3341ป่ะ341นะครับเรียนใน EG 3หม้อแปลงมีวงจรสมบูรณ์ยังไงครับหม้อแปลงมีวงจรสมบูรณ์ยังไงรูปที่ผมเขียนนะครับสมมุติว่ามีหม้อแปลงตัวหนึ่งนะครับเป็นโครงสร้างที่อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงอ่ะแต่เป็นโครงสร้างที่สะท้อนการทำงานใช่ไหมสะท้อนการทำงานเวลาเราเขียนวงจรสมบูรณ์ของหม้อแปลงนะครับในหม้อแปลงก็มีแกนเหล็กกับขดลวดถูกไหมครับมีแกนเหล็กกับขดลวดนะครับส่วนแรกถ้าเป็นหม้อแปลงในอุดมคติเป็นไงครับหม้อแปลงในอุดมคติไอเดียทรานส์ฟอร์เมอร์จบใช่ไหมหม้อแปลงในอุดมคติอันนี้คือส่วนของหม้อแปลงไอเดียในอุดมคติคือไม่มีลอสหม้อแปลงในอุดมคติคือเพอร์เฟคใช่ไหมสมบูรณ์แบบเราเรียนเซอร์กิตยังไงเราคำนวณอย่างนั้นถูกไหมครับนะแต่พอเราเรียนแมชชีนปั๊บเป็นไงครับเราเรียนแมชชีนแล้วเป็นไงฮะหม้อแปลงเริ่มไม่อุดมคติแล้วใช่ไหมมีลอสถูกไหมครับลอสส่วนแรกคืออะไรครับลอสส่วนแรกคือฟลักที่มันรั่วออกนอกเส้นทางลีเกจฝักกับอะไรครับแทนที่มันจะส่งกำลังงานไปยังขดลวดเซคันดารีนะครับมันไปส่งกำลังงานให้กระแสไหลวนในแกนเหล็กซะเองนะครับงั้นตัวนี้คืออะไรครับลีเกจฝักใช่ไหมลีเกจฝักแล้วก็อะไรครับเอ็ดดี้เคอร์เรนต์ใช่ไหมจำได้ไหมเอ็ดดี้เคอร์เรนต์นะครับลอสส่วนที่2งั้นส่วนนี้เราเรียกว่าลอสในแกนเหล็กนะครับเราเรียกว่าแมกเนตไทซิ่งเคอร์เรนต์ IM ส่วนที่ส่วนแรกที่มันสูญเสียไปงั้นแทนที่หม้อแปลงมันจะมีหน้าตาเป็นอุดมคติแบบนี้ไม่ใช่ละมันจะมีส่วนที่มันเป็นไงครับสูญเสียออกนอกเส้นทางใช่ไหมครับก็โมเดลเป็นกระแสแมกเนตไทซิ่งเคอร์เรนต์แต่เป็นหม้อแปลงในความเป็นจริงมากขึ้นแล้วใช่ไหมวงจรสมบูรณ์มันก็เลยมีส่วนนี้เกิดขึ้นจำได้ไหมเอ็ดดี้เคอร์เรนต์เขาไม่อยากให้มันเยอะเขาเลยทำหม้อแปลงเป็นแผ่นบางๆซ้อนๆใช่ไหม
ซ้อนกันเอ็ดดี้เคเลนก็จะไหลในแผ่นบางๆกันแหละไหลง่ายหรือไหลยากไหลยากใช่ไหมพอไหลยากมันก็น้อยไงถูกไหมแม่หม้อแปลงก็จะไม่ลอสไม่เยอะนะครับก็เลยเอาแผ่นเนี่ยแผ่นเนี้ยตรงนี้มันจะเป็นแผ่นบางๆซ้อนกันถูกไหมครับเป็นซ้อนกันเป็นแผ่นๆนะครับแล้วก็มีลามิเนตนะเป็นแผ่นที่เคลือบไว้นะครับงั้นสองส่วนนี้คือลอสที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้เกิดขึ้นอะไรครับเราถึงเรียกมันว่าอะไรครับเราถึงเรียกมันว่าคอลอสนะครับลอสในแกนนั่นเองนะลิเกตฝักกับเอ็ดดี้เคเลนนะครับนะลิเกตฝักกับเอ็ดดี้เคเลนเรียกว่าลอสในแกนเหล็กนะหรือเราเรียกว่าโมโลดลอสนะจ่ายไฟไปปุ๊บก็เกิดลอสตรงนี้ก่อนเลยใช่ไหมพอจ่ายไฟให้หม้อแปลงปั๊บก็จะเกิดลอสส่วนนี้ก่อนเลยใช่ไหมคือโมโลดลอสนั่นเองงั้นหม้อแปลงถ้าไม่ปลดทางด้านแรงสูงมันก็มีลอสใช่ไหมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับมีการใช้กำลังงานส่วนเนี้ยส่วนที่2คืออะไรครับส่วนที่2ก็คือ R กับ L ของขดลวดใช่ไหมทั้ง primary และ secondary ถูกไหมในขดลวดเองมันก็ไม่อุดมคติไม่มีขดลวดไหนเป็นตัวนํา 100% นะครับงั้นทั้ง2ฝั่งก็จะมี impedance อยู่ทั้ง2ดั่งฝั่งอีกเหมือนกันงั้นถ้าโมเดลมันก็จะมี impedance ตรงนี้มี impedance ตรงนี้ก็มี impedance ตรงนี้ด้วยใช่ไหมถูกไหมครับอันนี้คือกลายเป็นหม้อแปลงอะไรครับหม้อแปลงในความเป็นจริงถูกไหมหม้อแปลงในความเป็นจริงนะครับผมพูดถึงตรงนี้เพราะอะไรครับผมพูดถึงตรงนี้เพราะว่า CT ก็เป็นหม้อแปลงชนิดหนึ่งเหมือนกันมีขด primary มีขด secondary มี loss เหมือนกันมันก็คือหม้อแปลงชนิดหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราโมเดลรูปวงจรนี้นะครับให้มันคำนวณง่ายขึ้นถูกไหมให้มันคำนวณง่ายขึ้นนะครับให้มันคำนวณง่ายขึ้นคือเราก็จะtransfer z มาไว้รวมกันใช่ไหมก็จะมีz ที่เป็นของ r กับ x ตัวหนึ่งนะครับ equivalent นั่นเองนะครับแล้วก็มี z อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น z ส่วนของ magnetizing นะครับแล้วก็ต่ออยู่กับหม้อแปลงในอุดมคติใช่ไหมต่ออยู่กับหม้อแปลงในอุดมคติตัวนี้หม้อแปลงในอุดมคตินะครับการ transfer z นะครับสมมตินี้ z 1อันนี้ z 2การ transfer z ไปอยู่ฝั่งเดียวกันเรา transfer ด้วยค่าอะไรครับเราย้าย impedance เราเอาเป็นไง transfer ด้วยค่า turn ratio เป็นไงยกกำลัง2จำได้ใช่ไหม turn ratio ยกกำลัง2ใช่ไหมเราย้าย equivalent impedance ไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ได้ใช่ไหมแล้วแต่ turn ratio ยกกำลัง2นะครับ turn ratio แล้วก็ย้าย impedance นะครับมาไว้ฝั่งเดียวกันนะครับแล้วก็ประมาณค่าว่ามันมากองรวมกันได้นะครับมันมากองรวมกันได้โดยประมาณใช่ไหมเราก็ได้โมเดลถัดมาคุ้นๆไหมถูกไหมรูปร่างวงจรรูปร่างคุ้นๆถูกไหมมันก็คือวงจรสมบูรณ์ของหม้อแปลงนั่นเองนะครับงั้นเวลาเราโมเดล CT แล้วก็โมเดลทำนองนี้นะครับทำนองนี้นะครับถ้าเราเรียนต่อไปอีกอันนี้เราเรียนแมชชีนเป็นแบบนี้ถ้าเรามาเราเรียนต่อไปอีกในวิชาวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังหม้อแปลงกลับถูก approximate กลับไปคืน approximate กลับไปคืนไปเหลือเป็นแค่ L ตัวเดียวโอเคไหมเป็น L 1ตัวเพราะคำนวณแบบ per unit พอทั้งเก่าเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันได้ไหมแต่เราวิชาเราเริ่มต้นจากอะไรครับเราเริ่มต้นจากหม้อแปลงในอุดมคติในเซอร์กิตพอเราเรียนแมชชีนมันมีความเป็นจริงมากขึ้นพอเรามาเรียนไฟฟ้ากำลังมันหดมัน approximate กลับไปคืนอีกใช่ไหมถูกไหมครับแต่มันก็ยังไม่ใช่อุดมคติหรอกแต่มันเป็นตัว approximate นะครับ approximate กลับมาใช่ไหมมี L นะครับกลายเป็นคำนวณแค่ L พอนะตัว magnetizing ตัวนี้ตัดทิ้งใช่ไหม ZM ตัวนี้ถือว่าเกือบจะเปิดวงจรค่าเยอะมากจนไม่ต้องเอามาคำนวณได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคงั้นรูปนี้เป็นยังไงครับรูปนี้ก็จะเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนของหม้อแปลงนะครับเราจะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมถ้าเราย้ายเราทานเฟอร์ค่าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นหม้อแปลงในอุดมคตินะครับผมทานเฟอร์อิมพีแดนซ์ไปอยู่อีกด้านหนึ่งเป็นไงครับมันก็จะมีค่าแมกเนติซิ่งอิมพีแดนซ์คือ ZM กับ Z อะไรครับ Z equivalent โอเคไหมครับตัวนี้คือวงจรสมบูรณ์ของหม้อแปลงอย่างหนึ่งได้ไหมแบบประมาณค่าตัวหนึ่งได้ใช่ไหมโอเคไหมครับแต่คำนวณให้ละเอียดจริงๆต้องเป็นรูปนี้ใช่ไหมรูปแรกที่ผมวาดแต่รูปนี้จะวุ่นวายมากเลยนะครับถูกไหมวิเคราะห์หม้อแปลงแต่ว่ารูปด้านบนนะครับ
ก็เป็นรูปรูปหนึ่งที่เราคำนวณแบบ approximate ได้อย่างหนึ่งนะครับงั้นในตัวหม้อแปลงเองนะครับก็จะมี z equivalent นะครับที่เป็นที่มันสะท้อนอะไรครับ z eq ตัวนี้สะท้อนอะไร z eq สะท้อนอะไร impedance ของอะไรครับขดลวดใช่ไหมของขดลวดทาง2ข้างนะครับ transfer มากองรวมกันถูกไหม zm สะท้อนอะไรครับ zm สะท้อนloss ที่อยู่ในเกณฑ์เหล็กใช่ไหมครับ loss ที่อยู่ในแกนเหล็กทีนี้มาเข้าเรื่องเราของ CT ละสมมุติว่าหม้อแปลงที่เราใช้มันเป็น CT ขึ้นมานะครับหม้อแปลงที่เราใช้พอดีมันเป็น CT เพราะฉะนั้นหม้อแปลงในอุดมคติที่อยู่ในวงจรสมมูลเนี่ยเป็นยังไงหม้อแปลงในอุดมคติที่อยู่ในวงจรสมมูลตัวนี้เป็น CTทางฝั่งไพรมารีก็คือกระแสที่เราจะวัดใช่ไหมฝั่งไพรมารีคือกระแสที่เราจะวัดถูกไหมครับกระแสในสายไฟอ่ะโอเคไหมครับฝั่งเซคันดารีคืออะไรครับสัญญาณที่เราได้จาก CT ถูกไหมครับสัญญาณที่เราได้จาก CT สมมติว่า CT ตัวนี้เอาตัวเลขกลมๆง่ายๆสมมติว่า100ทับ5แอมป์100ทับ5แอมป์หมายความว่าถ้าไพรมารีเป็น100แอมป์ขาออกก็ต้องเป็น5แอมป์ถูกไหมเห็นไหมครับถ้ามันมากกว่า100อีกครั้งนึงก็มากกว่า5ใช่ไหมถ้ามัน50แอมป์ขาออกก็เหลือเท่าไหร่ 2.5 แอมป์เห็นไหมครับงั้นสมมุติ CT ตัวเนี้ย100ทับ5ถ้าตรงนี้100แอมป์ขาออกต้องเป็น5แอมป์ถ้ามันอุดมคติมันจะ5แอมป์อยู่นี่5แอมป์อยู่นี่ใช่ไหมถูกไหมครับแต่ว่า CT มัน CT ทั้งตัวมัน CT จริงๆมันคือหมดนี่ใช่ไหมถูกไหมครับมีลอสในแกนมีลอสในขดลวดมีอะไรหมดเลยใช่ไหมมิเตอร์เราไปต่อที่ไหนครับต่อที่นี่ใช่ไหมถูกไหมครับงั้นถามว่า5แอมป์จริงๆ5แอมป์ใน CT ในอุดมคตินะครับมันไปที่มิเตอร์ถึง5มั้ยไม่ถึงนะครับมันจะน้อยกว่า5แอมป์มันหายไปไหนครับมันแบ่งไหลมานี่นะครับสมมติว่าเป็น IM ชัดๆมั้ยเข้ามั้ยครับงั้น CTจริงๆนะครับมันจะมีเออร์เลอร์อยู่ค่าหนึ่งนั่นเองสมมติฝั่งนี้นะครับ100ฝั่งนี้5แอมป์นะครับแต่เราไปต่อวัดเราจะได้น้อยกว่า5แอมป์ใช่ไหมเราจะได้น้อยกว่า5แอมป์นะครับเออร์เลอร์มันเกิดจากอะไรครับเออร์เลอร์มันคือ ZM นะครับเออร์เลอร์มันคือ ZM Magnetizing ImpedanceMagnetizing impedance เพราะฉะนั้น error มันจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับถ้า ZM เยอะๆเป็นไงครับเยอะๆคือเนี่ยกระแสลีเกตกับ eddy current ถูกไหมลีเกตฟลักกับ eddy current น้อยๆไปไง CT ก็ยิ่งแม่นยำขึ้นใช่ไหมถูกไหมครับเข้าใจไหมฮะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเป็นไงถ้าแอมมิเตอร์ที่เราเอาไปต่อแต่มันก็ต้องมีต่อให้เขาทำดียังไง ZM ยังไงก็มีใช่ไหมถูกไหมครับในทางความเป็นจริงถ้าแอมมิเตอร์ที่เราไปต่อหรืออุปกรณ์หรือรีเลย์อะไรอุปกรณ์ที่เราไปต่อมันอิมพีแดนซ์มันเยอะจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเอา CT เราไปต่อใช้งานที่อิมพีแดนซ์เยอะๆเกิดอะไรขึ้นลอสจะไม่ใช่หรอต่อเยอะๆเป็นไงครับกระแสจะมาทาง IM มากขึ้นไหมมากขึ้นเออร์เลอร์จะมากขึ้นนะครับงั้น CT เนี่ยถ้าเราเอา R ไปต่อเอาแอมมิเตอร์หรืออะไรที่มัน R สูงๆนะครับไปต่อปุ๊บเออร์เลอร์มันจะมากขึ้นนะครับถ้าเราเอาเบอร์เดนน้อยๆไปต่อมันเออร์เลอร์มันจะน้อยโอเคไหมยิ่งใกล้ช็อตเซอร์กิตมันยิ่งแม่นถูกไหมอีกด้านหนึ่งนะครับยิ่งใกล้ช็อตเซอร์กิตมันยิ่งแม่นหมายถึงโหลดของ CT นะครับ CT จับรับวงจรไปเลยมันก็ไม่เป็นไรโอเคไหมมันก็ชอบแล้วด้านเซคันดารีนะนั่นคือกระแสที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นแต่ถ้าโหลดมันเยอะๆเมื่อไหร่ CT โหลดมันเยอะๆเยอะๆเมื่อไหร่เป็นไงครับมันกระแสมันก็ชอบไหลไปทาง ZM มากกว่าใช่ไหมถูกไหมครับถ้าผมเอาแอมมิเตอร์ที่มีโอห์ม0.1 โอห์มไปต่อนะครับกระแสก็จะใกล้5แอมป์แต่ถ้าผมเอาแอมมิเตอร์ที่มีโอห์ม5โอห์มไปต่อเป็นไงครับกระแสมันจะมาทาง ZM มากกว่าใช่ไหมในวงจรอ่ะถูกไหมครับ5แอมป์มันก็ไหลมาทาง ZM มากกว่านะครับงั้นมันก็เออเลอร์ก็จะมากกว่านั่นเองนะครับทีนี้มาดูนะครับ
มาที่ 3.1.1 นะครับคุณลักษณะของหม้อแปลงกระแสนะครับในสภาวะ ปกตินะครับวงจรสมบูรณ์ของหม้อแปลงกระแสหรือ CT นะครับโดยหลักการแล้วนะครับพิจารณาได้แบบเดียวกับหม้อแปลงกำลังทั่วๆไปนะครับงั้นในตัวCT เองนะครับก็เหมือนกับหม้อแปลงทั่วไปคือมีส่วนที่เป็นอุดมคตินะครับต่ออยู่กับ ZM เห็นไหมครับ ZM พาร์ม ZX 1พาร์มคือทางด้านไพรมารีZX 2คือทางด้านเซคันดารีนะครับใส่พามไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเดี๋ยวทานโซมาอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะได้กลายเป็น ZX 1อีกข้างหนึ่งกลายเป็น ZM นะครับแรงดันตกข้อมตรงนี้คือ E 2แรงดันตกข้อม ZB ก็คือเบอร์เดน ZB หมายถึงแอมมิเตอร์หรือรีเลย์นั่นเองโอเคไหม ZB คือสิ่งที่เอาไปต่อกับ CT ถูกไหมครับงั้นชุดนี้ทั้งชุดคือ CT นะครับยกเว้น ZB คือโหลดของมันคือเบอร์เดนของมันคือโหลดของมันนะครับคือโหลดของมันงั้นในตัว CT เองมีลอสมีอะไรครบเหมือนหม้อแปลงทั่วไปเลยนะครับเหมือนหม้อแปลงทั่วไปมี ZX 1มี ZX 2มี ZM นะครับกระแส I 1ก็คือทางด้าน primary ถูกไหมครับสิ่งที่เราจะวัดกระแส I 2ก็คือผลลัพธ์ที่เราได้นะครับก็คือผลลัพธ์ที่เราได้คืออยู่ที่ I 2นะZX 1นะครับเป็น impedance ขดลวดปฐมภูมิมีค่าน้อยมาก ZX 1จริงๆเนี่ยทางปฏิบัติตัดทิ้งได้นะครับ ZX 1คืออะไรครับขดลวดที่จะไปวัดปกติเนี่ยถ้า CT เราไปคล้องปั๊บเลยเป็นไงครับขดลวดนั้นพันกี่รอบพันรอบเดียวใช่ไหมคือตัวนำที่เราจะวัดนั่นเองซึ่ง impedance เป็นไงครับสั้นๆด้วยใช่ไหมตัวนำใหญ่ๆสั้นๆแค่นั้นใช่ไหม impedance จะน้อยมากเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆอะแทบไม่มีเลย ZX 1พามใช่ไหมจะตัดทิ้งได้นะครับอันนี้คือส่วนของ ZX 1พามถัดมาZB คืออิมพีแดนซ์ของโหลดของ CT นะครับก็คืออิมพีแดนซ์ของเครื่องมือวัดหรือรีเลย์นะครับอาจจะรวมอิมพีแดนซ์ของตัวนำด้วยมัน CT มันอยู่ในลานไกลอยู่ข้างนอกใช่ไหมสวิตช์หยาดนะลากสายเข้ามาในคอนโทรลรูมเนี่ยอาจจะยาวมากนะอาจจะยาวเป็น100เมตรใช่ไหมเป็น100เมตรทั้งสายตัวสายเองก็มีอิมพีแดนซ์อยู่นะครับก็คือรวมด้วยอยู่ใน ZB นี่เลยนะครับในทางปฏิบัติพบว่าอิมพีแดนซ์ของสายตัวนำเนี่ยนะครับที่ฝั่ง secondary ของ CT เนี่ยอาจจะมีค่าพอสมควรนะครับอาจจะไม่สามารถตัดทิ้งได้นะครับเพราะว่ามันยาวมากแล้วก็จะมีค่ามากพอสมควรนะครับเมื่อทำการอ้างอิง impedance ไปทางด้านปฐมภูมิจากปฐมภูมิมาทุติยภูมิทั้งหมดนะครับมันก็จะมาเป็นรูปนี้นะครับทางซ้ายมือที่ไม่ได้เขียนไว้นะครับจริงๆก็คืออะไรครับต่ออยู่กับหม้อแปลงในอุดมคตินั่นเองถ้าจะเขียนให้ครบตรงนี้ก็จะมีหม้อแปลงตัวหนึ่งถูกไหมที่เป็นไอเดียทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระแส I1 พาร์ม I1 พาร์มทั้งกระแสทางด้านปฐมภูมินะครับก็จะถูกแปลงเป็นกระแสด้านทุติยภูมิอย่างเช่น100อันนี้5ใช่ไหมที่ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตรงนี้100แอมสมมุตินะครับ100แอมด้านนี้5แอมใช่ไหม5แอมคือกระแสในอุดมคตินะครับแบ่งไหลนะครับที่จุดนี้ก็แบ่งไหลนะแบ่งไหลเป็น I2 กับ IM I2 กับ IM งั้นเหลือไม่ถึง5ละน้อยกว่า5แอมละใช่ไหมตามที่ผมอธิบายไปนะครับงั้นกระแส I1 นะครับด้านนี้100ด้านนี้5ก็แบ่งตอนนี้น้อยกว่า5ด้านนี้เออเลอร์ก็คือ IM ใช่ไหมสมมติมันไหลผ่านในส่วนของ ZM Magnetizing Impedance เนี่ยมันไหลผ่าน ZM มาเท่าไหร่ครับสัก 0.5 ก็เออเลอร์ 10% ใช่ไหมเออเลอร์ 10% ละใช่ไหมมันไหลผ่านมา 0.05 ก็เออเลอร์ 1% ใช่ไหมเออเลอร์ลงมา 1% นะครับก็ผ่านมาทางนี้การทานเฟอร์ค่ามา I1 ก็เป็น I1 พามส่วน IN ใช่ไหมจากรูปที่แล้ว ZM ก็เป็น N กำลัง2นะครับคูณ ZM พามนะครับ N ก็คือเรโชตรงนี้นะครับเรโชของตรงนี้นะครับ1ต่อ N นะครับโอเค ZM คือ impedance เหนี่ยวนำนะครับของแกนเหล็กหรือเรียกว่า magnetizing impedance นะครับส่วนค่า impedance ของภาระนะครับimpedance ภาระ ZB นะครับหรือว่า burden นะครับอาจจะระบุเป็นโอห์มหรือเป็น
i กำลัง2 z b ก็ได้คือเป็น va ก็ได้นะครับเช่นถ้า ct มีพิกัดทุติยภูมิ5แอมป์นะครับจะมีค่าเบอร์เดน5กำลัง2นะ5กำลัง2เป็น25คูณกับ zb i กำลัง2 z ใช่ไหม5กำลัง2คูณกับ zb นั่นเองนะครับ i กำลัง2 z ก็เป็น25 z อันนี้กรณีที่เป็น5แอมป์นะครับจากดูจากวงจรอินี้อีกทีหนึ่งนะครับจากวงจรนี้อีกทีหนึ่งงั้นกระแสที่เราวัดได้นะครับเราคำนวณได้ไงครับกระแสด้านทุติยภูมินะครับคราวนี้ทุติยภูมิ EM คืออะไร EM ก็คือ EB บวกกับ I 2คูณ Z 2 X ZX 2ได้ไหมใช้ KVL นะใช้ KVL รูปนี้ถ้าวาดอาจจะมีหม้อแปลงในอุดมคติด้วยนะครับจะได้ไม่งงสมการนี้เกิดจาก KVL ใช่ไหม KVL เข้าใจใช่ไหมสมการ EM EM ก็เท่ากับ I คูณ Z บวกกับ EB EB ใช่ไหมEM ตัวนี้คือ EB บวกกับ I คูณ Z ใช่ไหม Z คูณ I นะครับ IM คืออะไรครับกระแส IM ก็คือ E ส่วน Z E ส่วน Z นะอันนี้ใช่ไหม E ส่วน Z นะครับอันนี้ก็คือกฎของโอห์มธรรมดากฎของโอห์ม IM ก็คือ EM ส่วน ZM ใช่ไหมกฎของโอห์มนะครับมีอะไรอีก i1 คือ i2 บวก im i1 เท่ากับ i2 บวก im จุดไหนครับใช้อะไรที่จุดไหน i1 ก็คือ i2 บวก im ใช่ไหมนี่ i2 ใช่ไหมครับใช้ kcl ใช่ไหมครับที่นี่ใช่ไหม kcl โอเคไหมครับงั้นผมตั้งสมการได้ตามนี้นะโอเคไหมครับงั้นสมการ3สมการนี้ก็ตั้งออกมาได้ในกรณีที่หม้อแปลงนะครับขอโทษในกรณีที่หม้อแปลงเนี่ยเป็นหม้อแปลงในอุดมคตินะครับในกรณีที่หม้อแปลงเป็นหม้อแปลงในอุดมคติ i 2กับ i 1จะเท่ากันนะครับผมจะวาดรูปนิดนึงก็คือสมมติว่าตรงนี้เป็นหม้อแปลงในอุดมคติถ้าเป็นหม้อแปลงในอุดมคติก็คือมันไม่มีความสูญเสียเลยใช่ไหมครับมันไม่มีอันนี้แล้วก็ไม่มีอันนี้ใช่ไหมอุดมคติใช่ป่ะ i 2กับ i 1เท่ากันโอเคไหมครับหมายความว่าหม้อแปลง CT เราไม่มีเออร์เลอร์เลย CT ไม่มีเออร์เลอร์นะครับแต่ในความเป็นจริงเป็นไงครับ CTมีเออร์เลอร์อยู่นะครับในความเป็นจริงนะครับ i 2กับ i 1เนี่ยไม่เท่ากัน i 2กับ i 1ไม่เท่ากันแตกต่างกันอยู่ im ใช่ไหม i 1กับ i 2เนี่ยต่างกันอยู่ im นะครับงั้น i 1ลบ i 2จะเท่ากับ im นั่นเองนะครับคือเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงนั่นเองนะครับซึ่งก็คือค่าความคาดเคลื่อนนะครับก็คือเออร์เลอร์ของ CT งั้นเออร์เลอร์คือเออร์เลอร์ใน CT คือ magnetizing currentเข้าใจไหมครับไม่ไงไตซิ่งคือกระแสที่มันรั่วไหลกระแสที่มันอยู่ในแกนใช่ไหมเข้าใจไหมครับนั้นใน CT แมกเนไทซิ่งเคอร์เรนต์ใน CT คือเออร์เลอร์แมกเนไทซิ่งในหม้อแปลงธรรมดาใน power transformer คือลอสถูกไหมคือลอสคือความสูญเสียนะครับงั้น AM ก็คือเออร์เลอร์นะครับเราอาจจะแสดงเป็น per unit error ก็ได้นะครับ error ต่อหน่วยนะครับก็ IM ส่วน I ทั้งหมดนะส่วน I 1นะก็เอามาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถ้าคูณ100ก็คือ error เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองใช่ไหม error กี่เปอร์เซ็นต์นะครับข้อสังเกตนะครับถ้า IB มีค่าน้อยๆ นะครับถ้า IB มีค่าน้อยๆกระแส I จะไหลมาทาง I 2ได้มากไหมถูกไหมถ้า IB หมายความว่าเบอร์เดนต่อเบอร์เดนน้อยๆต่อเบอร์เดนน้อยๆกระแสก็มาง่ายถูกไหมกระแสมาง่าย error น้อยนะครับถ้ามีกระแสไหล i 1นะครับแต่เปิดวงจรหมายความว่า ib open circuit เลยเยอะมากใช่ไหม
เยอะมากเกิดอะไรขึ้นครับถ้ามีถ้าด้านนี้เราเอา CT ไปคล้องโดยที่ด้านนี้เราเปิดวงจรคือ IB เยอะมากใหญ่ๆเลยใช่ไหมถูกไหมครับตรงนี้ Open Circuit เกิดอะไรขึ้นครับถ้า IB Open Circuit กระแสไปไหนหมดครับ I1 ไหลไปไหนหมดถ้าตรงนี้เปิดวงจรกระแส I1 มาเป็น IM หมดเลยใช่ไหมถูกไหมครับไหลเป็น Eddy Current หมดเลยนะเป็นกระแส Magnetizing Current หมดเลยนะครับมันคืออะไรครับ CT ก็จะเสียนะครับเสียหายได้ชำรุดได้นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ ZB ปกติเป็นไงครับใหญ่มากนะ ZB ก็คือปกติ Impedance ตรงนี้มันมากหรือน้อยมันใหญ่ใช่ไหมมันมากนะถ้ายิ่งหม้อแปลงออกแบบดีๆตรงนี้แทบจะเปิดวงจรเพื่อให้มัน Error น้อยถูกไหมเข้าใจป่ะงั้น ZB ตรงนี้จะมีค่ามากๆถูกไหมในการออกแบบหม้อแปลงนะครับคือทำให้มันน้อยๆทำให้ Eddy Current น้อยๆทำให้ Magnetizing Current น้อยๆจริงไหมเพราะฉะนั้นในโมเดลมันก็เหมือนแซดตัวใหญ่ๆต่ออยู่นะครับกระแสจะได้น้อยๆ Error น้อยๆหรือ Loss น้อยๆเป็นไงครับพอเราเปิดวงจรเป็นไงครับมันมานี่หมดเลยถ้าเป็น CT เพราะตรงนี้เป็นไงมันถูกคอนโทรลว่าจะเป็น5แอมป์สมมุติถ้า100ทับ5ใช่ไหมมานี่หมดนะครับงั้นตรงนี้แซดดีใหญ่ๆพอกระแสไหลผ่านเยอะแรงดันที่ตกข้อมที่ขั้วมันเป็นไงครับแรงดันตกข้อมมันจะเยอะนะครับฉนวนก็จะเบรกดาวได้ถ้าฉนวนไม่เบรกดาวมันก็จะร้อนถูกไหมร้อนนะครับมันจะร้อนแล้วเป็นไงครับ CT ก็เสียนะครับบางคนเล่าให้ผมฟังนะเขาบอกว่าเขาทำงานกับอย่างเงี้ย CT หลุดอ่ะขั้วมันหลุดด้านหนึ่งพอหลุดปุ๊บเนี่ยมันอาร์คหากันเลยมันอาร์คเข้าหากันคือขั้วเทอร์มินอลด้านเซคันดารีอ่ะแรงดันตกข้อมันสูงมากจนมันอาร์คเข้าหากันน่ะแต่อีกฝั่งนึงก็มีกระแสอยู่อ่ะนึกออกมั้ยครับเพราะมันหลุดขาหนึ่งมันอาร์คเข้าหากันเพราะแรงดันตกข้อมันสูงมากนะครับก็ให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับงั้น CT เวลาเค้าขนส่งมาอยู่ในตู้หรืออาจจะเป็นพวกบูทชิ่ง CT นะครับเพื่อชัวร์เค้าจะช็อตทางด้านเซคันดารีมันมาเวลาเราจะต่อไปที่อุปกรณ์เราก็จะปลดออกปลดไอ้ที่จัมเปอร์ออกใช่ไหมปลดจัมเปอร์ออกแล้วเราค่อยเอาไปใช้ใช่ไหมต่อวงจรถ้าเมื่อไหร่เราปลดแอมมิเตอร์หรือปลดอะไรออกจาก CT ในการเมนเทนแนนซ์นะครับจะให้ดีเราควรจะจัมมันไว้โอเคไหมครับจัมทางด้านเซคันดารีมันไว้นะครับงั้น CT มันไม่กลัวช็อตเซอร์กิตด้านเซคันดารีแต่มันกลัวโอเพนเซอร์กิตถูกไหมครับมันกลัวโอเพนเซอร์กิตนะครับบางทีดีไซน์ดีๆเขาก็จะมีจัมเปอร์คล้ายๆโยกไปนะครับโยกไปช็อตมันช็อตบายพาสมันไว้ซะก่อนนะครับงั้นถ้าเกิดว่าทำงานกับ CT ก็จะดูนิดนึงบางทีเขาอาจจะจัมขามันมานะครับให้มันช็อตเซอร์กิตมานะครับแล้วถ้าเราหรือถ้าเป็นตู้ที่เราจะเข้าไปเมนเทนแนนซ์ถ้าเกิดเราจะปลดแอมมิเตอร์ออกเป็นไงครับอย่าต้องระวังว่าอ๋อวันนี้ไม่เป็นไรทางนู้นมีเราทำงานด้านSecondary ไม่เป็นไรนะปล่อยให้เขาทำงานไปเราจะได้ไม่ต้องดับไฟเขาอยากจะเปลี่ยนแอมมิเตอร์ใช่ไหมเราก็ไปปลดเลยเราไม่ได้ไปจำช็อต CT ไว้ใช่ไหมครับก็มีผลเสียได้นะครับ CT ก็จะพังนะครับงั้นตรงนี้นะครับถ้ากระแสไหลใน I1 แต่ด้านอีกด้านหนึ่งเปิดวงจรนะกระแสจะไหลวนในแกนเหล็กหมดเลยนะครับเกิดความร้อนเกิดความเสียหายส่วนใหญ่มันจะเสียเพราะแรงดันมากกว่านะแรงดันตกคอมเยอะนะครับการบอกค่า Error ของ CT นะครับก็จะบอกด้วย Ratio Correction Factor ก็ได้นะครับในอีกทางหนึ่งก็คือค่า RCF นะครับหรือจะใช้ตัวเลขสัญลักษณ์ R เฉยๆก็ได้นะครับค่า Correction Factor ตัวนี้ก็จะเป็นค่าที่เวลาเราได้กระแสจาก CT มาแล้วนะเพื่อความสะดวกเราอ่านได้เท่าไหร่เราเอาตัวนี้คูณเข้าไปเพื่อปรับค่าให้มันถูกต้องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาคำนวณ error มาแล้วนะครับ RCF ก็เลยได้มาจากอะไรครับจาก error ของ error ต่อหน่วยนะครับ per unit error คือ epsilon คือ i1 ลบ i2 ส่วน i1 หรือ im นั่นเอง i1 ลบ i2 คือ im นั่นเองใช่ไหมคือ im นั่นเองนะครับถ้าเราย้ายข้าง i1 มาคูณ epsilon นะครับแล้วเอา i1 มาไว้ด้วยกันย้าย i1 มาไว้ด้วยกันก็จะดึงตัวร่วม i1 มาจะได้สมการที่อยู่ข้างล่างสุดในสไลด์นี้คือ i2 เท่ากับ i1 คูณกัน1ลบเอปซิลอนนะครับนั่นคือเราหาความสัมพันธ์ว่า i2 กับ i1 เนี่ยมันจะสัมพันธ์กันยังไงเอาอะไรไปคูณแล้วมันจะได้จูนค่าได้ถูกต้องนั่นเองนะครับ
แล้วย้ายนะครับ i 1ก็คือ i จริงๆนะครับ i 2คือ i ที่เราอ่านได้ใช่ไหม i 1คือ i จริงๆ i 2คือสิ่งที่เราเห็นในมิเตอร์ถูกไหมครับแล้วก็เอาคูณด้วย1ลบ1 1ส่วน1ลบเอปซิลอนเข้าไปนะครับงั้นถ้าเรามีค่า1หารด้วย1ลบเอปซิลอนนะครับมันก็คือตัวคอลเลกชันแฟกเตอร์ที่เราไปคูณนั่นเองถ้าเราอ่านได้ 4.95 ใช่ไหมแล้วคอลเลกชันแฟกเตอร์มันอาจจะ 1.01 อะไรเงี้ยเรา 1.01 เข้าไปคูณใช่ไหมก็จะเป็นค่าที่แปลงกลับไปว่าค่าจริงๆมันเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับงั้นratio collection factor ก็คือ1ส่วนด้วย1ลบ epsilon นั่นเองนะครับลองดูตัวอย่างที่ 3.1 นิดหนึ่งนะครับอาจจะช่วยเสริมความเข้าใจได้นิดหนึ่งนะครับ CT มีอัตราส่วน500/5นะครับ CT มี ratio 500/5ด้านทุติยภูมิต่ออยู่กับเบอร์เดนนะครับ2โอห์มนะครับผ่านสายตัวนำที่มีค่าอิมพีแดนซ์ผ่านสายตัวนำที่มีค่าอิมพีแดนซ์ 0.01 บวกด้วย 0.1 โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์เดนจริงๆคือ 2.01 บวก J 0.1 โอห์มนะครับถ้าแมกเนไทซิ่งของ CT นะครับเป็น4บวก J 15โอห์มให้คำนวณหา ratio collection factor นะครับอันนี้เป็นอุดมคติสมมติว่าเราอยู่ในห้องแลบนะครับในความเป็นจริงเราจะรู้ ZM ของ CT ได้ยากมากนะเพราะเราซื้อ CT มาเขาบอกอะไรครับเขาจะบอก error CT ตัวนี้มี error เท่านี้โอเคไหมครับ error ไม่เกินเท่านี้นะครับแต่ว่าเขาไม่บอกว่า CT มี magnetizing impedance เท่านี้ใช่ไหมอันนั้นเราคำนวณในทฤษฎีถูกไหมเราคำนวณอยู่ใน textbook ถูกไหมครับเราไปซื้อ CT เราไปถามที่คนขายนี่เขาเซลล์คงต้องถามกลับไปให้วุ่นเลยใช่ไหมถามกับโรงงานให้วุ่นเลยว่าไอ้แมกเนไทซิ่งอิมพีแดนซ์มันเท่าไหร่ถูกไหมนะครับแต่อันนี้คือโจทย์เพื่อให้เห็นให้เกิดความเข้าใจนะครับให้เกิดความเข้าใจในทฤษฎีของ CT นั่นเองนะครับงั้นวงจรสมมูลของมันนะครับวงจรสมมูลของ CT ตัวนี้ถ้าเอามาเขียนนะครับมันก็คือ CT ในอุดมคตินะครับต่ออยู่กับค่าอิมพีแดนซ์ตัวหนึ่งนะครับในที่นี้เขาก็สมมติว่า Z2 เนี่ยน้อยมากจนตัดทิ้งนะครับคิดเฉพาะ ZM คิดเฉพาะ ZM นะ Z2 ก็ถือว่าตัดทิ้งไปจริงๆต้องมี Z2 อยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมถูกไหมครับ Z2 นะครับก็ถือว่าตัดทิ้งงั้นตรงนี้ก็จะเป็น CT ในอุดมคติวัดออกมาวัดออกมาวงจรมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยพอเป็นอย่างเงี้ยเราคำนวณได้เลยว่า error เท่าไหร่หมายความว่าถ้าเรารู้ ZM นะครับเราก็คำนวณได้ใช่ไหมว่า error มันเท่าไหร่นะครับเราคำนวณ ZM ได้เราลองคำนวณดูนะครับจากรูปวงจรรูปนี้นะครับ i 1นะก็คือ i 2กับ i m รวมกันนะครับเรามีความสัมพันธ์ยังไง em แรงดันที่ตกข้อมตรงนี้นะครับคราวนี้ก็เป็นการวิเคราะห์วงจรธรรมดาละแรงดันที่ตกข้อมตรงนี้นะครับก็คือ i 1คูณกับ impedance รวมใช่ไหมถ้าเรามอง i 1มานะครับแล้วก็หาอิมพีแดนซ์รวมทั้งก้อนนะครับ Z รวมตัวนี้คือ EM ใช่ไหมมองออกไหมใช่ไหมคือก็คืออิมพีแดนซ์ก็คืออะไรครับ 0.01 บวก J 0.1 กับ2โอห์มเนี่ยต่ออนุกรมกันแล้วไปขนานกับ ZM ตัวนี้นั่นเองโอเคไหมไปขนานกับ ZM นะครับงั้นเราคำนวณแรงดันตกข้อมmagnetizing impedance ได้ใช่ไหมคือกระแสขาออกของ CT นะครับเอากระแสคือกระแสขาออกของ CT เนี่ยคูณกับอะไรบ้างคูณกับ impedance 2ตัวบวกกัน impedance 2ตัวบวกกันไปขนานกับ ZM นะครับไปขนานกับ ZM ให้ก็เป็นการยุบ Z ธรรมดานะครับก็ยุบหา Z รวมนะครับธรรมดา Z ขนานกันทำยังไงใช่ไหมเอาข้างบนคูณกันนะครับส่วนด้วยเอามาบวกกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น Z ขนานกันนะครับออกมาเราได้ i 1คูณอยู่กับ impedance ตัวหนึ่ง impedance ตัวหนึ่งนะครับ impedance ตัวนี้ผมไม่ได้เขียนเป็น r บวก jx ผมเขียนเป็นขนาดและมุมเฟสโอเคไหม impedance นะจริงๆก็คือ r บวก jx ได้ใช่ไหมแต่เรากดเครื่องคิดเลขเป็นขนาดและมุมเฟสได้คือ 1.99 1.922 มุม 9.62 นะครับก็คือเจ้า impedance ตัวนี้นั่นเองนะก็เก็บไว้ก่อนนะครับงั้น IM เป็นไงครับ IM ที่ไหลนะครับ IM ที่ไหลคือ EM ส่วนด้วย ZM กฎของโอห์มที่ตรงนี้ใช่ไหมที่ตัว ZM ใช่ไหม
ใช้กฎของโอห์ม IM ที่ไหลคือ EM ส่วนด้วย ZM คือ EM ส่วนด้วย ZM EM เราหามาไว้แล้วเห็นไหม EM มันคืออะไรครับ EM มันคือ I1 คูณกับ impedance ตัว1ใช่ไหมแล้วก็แทนค่าเข้าไปงั้น IM จะเท่ากับ I1 คูณกับค่า1นะครับคือ 0.238 มุมเฟสลบ 65.45 นะเราก็จะได้ IM ออกมานะครับพอเราได้ IM แล้วนะครับเราก็มาหาว่า Error จะประมาณเท่าไหร่นะครับงั้น Error คือ Per Unit Error นะครับ Error ต่อหน่วยก็คือ IM ส่วน I1 IM ถูกหามาในรูปของติด I1 ไว้ใช่ไหมพอติด I1 ไว้พอมามันก็ตัดกันนะครับตัดกันงั้น CT ตัวนี้มี Error นะครับถ้าคำนวณแบบ ZM คงที่นะครับ Error มันก็จะเข้าๆเป็นค่า 0.1238 นะครับมุมเฟสติดลบ15.45 นะครับเอามาคำนวณ ratio correction factor ก็ตามสมการ1ส่วน1ลบ epsilon นะครับ1ส่วน1ลบ epsilon ก็เป็น1ส่วน1ลบ 0.1238 มุมเฟสติดลบ 65.45 นะครับเท่ากับ 1.0468 นะครับก็มีแบบฝึกหัดแล้วกันนะครับเป็นการบ้านที่ไม่ต้องส่งแล้วก็ให้ไปลองดูนะถ้า ZB เป็น1โอห์ม correction factor จะเป็นยังไงนะครับZB เป็น1โอห์ม error จะเป็นยังไงถ้า ZB ตัวนี้เป็น1โอห์มนะครับถ้า ZB เป็น1โอห์มเกิดอะไรขึ้น error เขาเรียกอะไร correction factor จะเป็นยังไงนะครับ correction factor จะเป็นเท่าไหร่ถ้า ZB เป็น J 2โอห์ม correction factor จะเป็นเท่าไหร่โอเคไหมครับเอา1 อย่างน้อยลอง1โอห์มก็ยังดีนะครับถ้า ZB เป็น1โอห์มนะครับแล้วคำนวณแบบเดียวกันนะครับก็ถือเป็นแบบฝึกหัดนะครับแต่เราจะเห็นภาพเลยว่าถ้า ZB เป็น1โอห์มนะครับ correction factor เนี่ยจะน้อยลงหมายความว่า error มันจะลดลงนะครับ error มันจะลดลงนะครับ per unit error ตัว epsilon ตัวเนี้ยจะลดลงลองคำนวณดูได้นะครับลองคำนวณดูได้งั้นถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยจาก2เปลี่ยนเป็น1หมายความว่าเราต่อเราใช้มิเตอร์คุณภาพดีขึ้นสมมุตินะใช่มั้ยมิเตอร์โอห์มเยอะเรามิเตอร์โอห์มน้อยไปต่อมิเตอร์โอห์มน้อยๆไปต่อเป็นไงครับerror จะลดลงนะครับเพราะว่ากระแสมันมาทางนี้ง่ายกว่ามั้ยวงจรมันฟ้องมั้ยมาทางนี้ง่ายกว่ามันก็ไหลมาเป็น error น้อยลงใช่มั้ยเป็น error น้อยลงนะครับงั้นก็ไปลองคำนวณดูตัวอย่างเมื่อกี้นะครับอยู่บนพื้นฐานของ ZM คงที่นะ Error นะครับ Error ของ CT เนี่ยขึ้นอยู่กับ Burden นะครับที่ต่ออยู่ในทางปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับ ZM ด้วยนะครับถามว่าเราคำนวณทำไมเราคำนวณเป็น ZM คงที่นะครับ Leakage ตัว Magnetizing Impedance เนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับเพราะว่าเราถือว่า Eddy Current คงที่ Leakage คงที่นะครับในทางปฏิบัตินะครับมันจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งที่พอมันเหนี่ยวนำถึงจุดหนึ่ง ZM เปลี่ยนค่าถึงจุดที่มันอิ่มตัวคือแกนเหล็กมันอิ่มตัวแล้วพอมันอิ่มตัวแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดันนะครับทรานสเฟอร์กำลังงานเนี่ยฟลักแม่เหล็กมันได้แค่นี้ฟลักแม่เหล็กมันได้แค่ตัวมันรับฟลักแม่เหล็กได้แค่นี้เกินจากนี้มันก็ได้แค่นี้โอเคไหมครับเกินจากนี้มันก็ได้แค่นี้นะครับแล้วสภาวะนี้อันตรายถ้าเกิดมันก็จะเกิดฟักรั่วมากขึ้นด้วยออกมาข้างนอกมันตัวมันได้แค่นี้นะครับเป็นยังไงครับงั้น ZM คงที่หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เนี่ยมันเป็นสโลปเส้นตรงถูกไหมถ้า ZM คงที่นะครับแรงดันนะครับตกค่อมทางด้านทุติยภูมิกับกระแสทางด้านทุติยภูมิเนี่ยจะมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง Z คืออะไรครับ V ส่วน I ใช่ไหมก็คือสโลปความสัมพันธ์ถ้าเราเพิ่มกระแสแรงดันเพิ่มถูกไหมเราเพิ่มกระแสแรงดันเพิ่มไหมถูกไหมครับกระแสแรงดันเพิ่มเราเพิ่มกระแสแรงดันเพิ่มเราเพิ่มกระแสแรงดันเพิ่มนะครับ CT จะถูกดีไซน์ให้ทำงานในช่วงตรงนี้นะครับและเพื่อความประหยัดนะครับเขาจะให้มันทำงานอยู่ใกล้ๆจุดอิ่มตัวโอเคไหมครับโอเคไหมตามสเปคมนุษย์เขาจะดีไซน์มันนะครับเขาจะไม่ทำอะไรเผื่อเยอะๆให้มันทำงานแค่นี้มันจะได้ไกลๆจากจุดอิ่มตัวใช่ไหมถูกไหมงั้น CT ก็จะแพงเกินความจำเป็นถูกไหมครับแพงเกินความจำเป็นงั้นคนผลิตก็จะใช้กับอะไรอาจจะใช้กับไฟ
กระแส1000แอมป์ก็เอาแบบนี้2000แอมป์ก็เอาแบบนี้ใช่ไหมเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานนะครับแล้วมันก็ทำงานอยู่ใกล้ๆนะครับใกล้ๆจุดที่มันจะอิ่มตัวเพราะมันอิ่มตัวปุ๊บนะครับมันก็ไม่สามารถจะเหนี่ยวนำแรงดันเพิ่มขึ้นได้ละกระแสเพิ่มกระแสเพิ่มนะครับแรงดันไม่เพิ่มโอเคไหมครับอิ่มตัวซัตจูเรชันแล้วนะครับมีเรื่องอิ่มตัวใช่ไหมในมิชาเครื่องกลไฟฟ้าใช่ไหมก็จะพูดถึงแกนและแกนมันอิ่มตัวพฤติกรรมยังไงนะมันเหนี่ยวนำไม่ได้ละกระแสเพิ่มแรงดันไม่เพิ่มจุดนี้เออร์เลอร์ซีทีจะเยอะมากนะเออร์เลอร์ของซีทีจะเยอะมากหมายความว่ากระแสมันเพิ่มแล้วแต่มันไม่ออกมาอีกข้างหนึ่งให้เห็นนะโอเคไหมครับมันซัตจูเรตแล้วนะครับมันไม่สามารถเหนี่ยวนำออกมาได้นะครับดังนั้นในการทำแลบที่เกี่ยวกับ CT ไหมเราจะลองปรับดูมันซัตจูเรชันหรือยังใช่ไหมแต่แลบจริงๆแล้วอาจจะไปไม่ถึงเพราะมันจะต้องใช้ค่ากระแสที่สูงพอสมควรใช่ไหมนะก็จะมีใครลองทำดูในตอนทำแลบไม่แน่ใจนะครับบางครั้งผมอยู่แถวนั้นเนี่ยอาจจะลองทำพาทำเล่นๆนะแต่มันก็จะต้องรีบๆต้องเฝ้านิดนึงแล้วก็ต้องรีบๆปลดออกนะงั้นเราก็จะเห็นนะครับอีกอันนึงที่จะมีผลต่อ error งั้น error แรกของ CT คือ burden เยอะ error เยอะใช่ไหม error ที่2ก็คือตอนที่ CT มันเป็นไงครับมัน saturation มันอิ่มตัวนะครับงั้น ZM จะไม่เป็นค่าคงที่อยู่ต่อไปงั้นถ้าการคำนวณในสภาวะนี้เราจะต้องทราบค่า ZM ว่ามันจะอิ่มตัวเมื่อไหร่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับจุดเริ่มอิ่มตัวนี่เป็นกรณีทดสอบนะครับทดสอบแรงดันกับกระแสนะครับที่มันอยู่ทางด้าน secondary นะครับกระแสเพิ่มแรงดันเพิ่มกระแสเพิ่มจุดหนึ่งมันเพิ่มมันไม่มีผลละนะมันก็จะเกิดสภาวะที่หม้อแปลงกระแสอิ่มตัวละนะครับจุดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าจุด knee point นะครับปกติก็จะออกแบบให้ทำงานช่วงนี้นะครับพิกัดเบอร์เดนมันก็จะอยู่ตรงจุดอิ่มตัวแหละนะครับเกินจากนี้ไปมันก็ไม่รับประกันการทำงานละนะครับไม่รับประกันการทำงานก็จะไม่แม่นยำละนะครับนั้นจากกราฟก็จะเห็นนะครับมันไม่เป็นเชิงเส้นนะครับความไม่เป็นเชิงเส้นนี้ด้วยนะครับก็จะถ้าเราดูเรื่องความไม่เป็นเชิงเส้นนี้ก็จะต้องมีการคำนวณที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับปกติส่วนนี้นะครับตัวอย่างนี้ผมจะสกิปไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงใครสนใจจริงๆก็มาดูได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องคุยกันเรื่องเราจะต้องมีอะไรครับเราต้องทราบนะครับคุณสมบัติของแกนที่เขาใช้ทำ CT นะครับซึ่งการคำนวณเนี่ยอาจจะต้องดูจากกราฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นเฉยๆว่าคำนวณได้เหมือนกันว่ามันมีผลมากนะครับกับ Error CT นะครับอันนี้ก็ลองไปลองดูรายละเอียดได้นะครับจะมาที่ตัว standard class designation นะครับต่อก่อนเลยทีนี้มาดู 3.1.2 นะครับเมื่อกี้เป็นการคำนวณตามทฤษฎีนะครับผมไม่ได้ลงรายละเอียดในตอน saturation นะครับเอาไว้ใครสนใจนะครับลองไปดูในทางปฏิบัตินะครับเราคุยกันCT เนี่ยเราจะเอา CT มาใช้งานเนี่ยเราจะคุยกันบนสแตนดาร์ดนะครับมี IEC กับ ANSI นะครับในกรณีที่ต้องการการคำนวณ Error ของ CT นะครับแต่เราคงหากราฟหรือกราฟของ ZM การตอบสนองทางแม่เหล็กเนี่ยอาจจะหาไม่ได้นะครับก็ใช้ค่าที่เขารับประกัน Error มาในสแตนดาร์ดนะครับเราเรียกเป็นคลาสของ CT นะครับเป็นการกำหนดประเภทของ CT ตามค่าความคาดเคลื่อนนะครับแล้วโดยปกตินะครับอย่างเมื่อกี้พอเรารู้ละ error ของ CT เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับถ้าเราต้องใช้งานในจุดที่ ZM ไม่ saturation เหมือนคำถามเมื่อกี้ใช่ไหมเราควรใช้งานในจุดที่ไม่ saturation เราควรต่อเบอร์เดนมันเป็นไงน้อยสมมติผมเป็นคนขาย CT ผมก็มาขายบอก CT ผม error ไม่เกิน 3%ผมบอก 3% คุณซื้อไปคุณไปต่อเบอร์เดนซะบานเลยเป็นไงเออเลขผมก็แย่สิใช่ไหมเออเลขผมเกิน3คุณก็เอากลับมาบอกเนี่ยทำไมเออเลขเกิน3ไหนบอกรับประกันไม่เกิน3งั้นผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เพราะว่าผมขาย CT เออเลขผมจะไม่เกิน 3% ถ้าใช้กับเบอร์เดนไม่เกิน3โอห์มโอเคไหมถ้าใช้เกิน3โอห์มก็ไปซื้อรุ่นอื่น
โอเคไหมถูกไหมงั้นผมว่าไม่เกิน 3% แต่ต้องอย่าต่อเกิน3โอห์มผมรับประกัน CT error ไม่เกิน 3% ในเบอร์เดนที่กำหนดโอเคไหมงั้นถ้าต่อเบอร์เดน2โอห์มรับรอง error ไม่เกิน 3% ต่อเบอร์เดน1โอห์ม error ไม่เกิน 3% นึกภาพออกใช่ไหมงั้นคุยกันerror ของ CT เราก็จะทางผู้ผลิตนะครับหรือผู้ขายเขาก็จะบอกว่า error เขาต้องรับประกันภายใต้เบอร์เดนที่เหมาะสมโอเคไหมครับอย่าเอาไปต่อเบอร์เดนเยอะนะครับยกตัวอย่างนะครับกรณีของ IEC เนี่ยตัวเลขตัวแรกนะครับ metering class ของเขาเนี่ยเป็น error เป็นเปอร์เซ็นต์ error เป็นเปอร์เซ็นต์ B เป็นตัวบอกว่าเป็น CT metering maximumตัวหลังนะครับเป็น maximum burden เป็นโอห์มนะครับ maximum burden เป็นโอห์ม 0.3 โอห์มหมายความว่า CT ตัวนี้นะครับถ้าเราต่อใช้งานต่อเบอร์เดนขนาดไม่เกิน 0.3 โอห์มโอเคไหมครับไม่เกิน 0.3 โอห์มหมายความว่าโอห์มของแอมมิเตอร์ของรีเลย์อะไรทั้งหมดที่เอาไปพ่วงกับมันน่ะใช่ไหมเอาไปรับสัญญาณจาก CT ตัวนี้มันไม่เกิน 0.3 โอห์มเนี่ยerror มันจะไม่เกิน 0.3% โอเคไหมครับไม่เกิน 0.3% นะครับนั้นถามว่าเรารู้ได้ไงว่าแอมมิเตอร์มีกี่โอห์มวงจรแอมมิเตอร์มันพ่วงรีเลย์มันจะพ่วงหลายๆอย่างมันกี่โอห์มเนี่ยใช่ไหมบางครั้งต้องหาโอห์มมิเตอร์ละเอียดๆไปวัดดูใช่ไหมก็จะเห็นว่าไอ้เบอร์เดนของ CT มันกี่โอห์มก็ได้นะครับถ้าเป็น protection class นะครับ protection class จะคุยกันที่20เท่าของกระแสพิกัด20เท่าของกระแสพิกัดนะครับเช่นerror นะครับความแม่นยำนะครับ error จะไม่เกิน 2.5% สำหรับ CT ตัวนี้ถ้ากระแสนะครับตอนที่กระแสไหลเป็น20เท่าของพิกัดทางด้าน20เท่าของกระแสพิกัดทางด้านทุติยภูมิแล้วเนี่ยแรงดันไม่เกินตัวเลขตัวหลังคือกรณีนี้คือ100โวลต์นะครับ maximum burden in volt เห็นไหม100โวลต์ at ที่20เท่าของกระแสพิกัดกระแสพิกัดเป็น5แอมป์ถ้ากระแสพิกัดเป็น5แอมป์เป็นไงครับถ้ากระแสพิกัดเป็น5แอมป์20เท่าของมันคือ100แอมป์โอเคไหมงั้นคุยกันที่ตัวเลขเป็นเท่านะครับของกระแสพิกัดนะครับนั้นโอห์มเป็นไงครับ100โวลต์100โวลต์ที่100แอมป์เนี่ยเราต่อได้ไม่เกิน1โอห์มนะครับเราต่อได้ไม่เกิน1โอห์มนะครับอ๋อโทษทีอันนี้ IEC ANSI Standard นะตัวนี้นะครับ IEC ANSI Standard นะครับนั้น100โวลต์100แอมป์เราต่อได้ไม่เกิน1โอห์มอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นตัว C ตัว T นี่ก็หมายถึงตัวเป็นลักษณะนะครับเป็นการดีไซน์ CT ว่าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เดียวกันนะครับกรณีอเมริกัน National Standard หรือ ANSI Standard นะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาจะอ้างอิงไปที่ IEEE นะครับเขาจะกำหนด CT เป็นจำนวนตัวเลข2ตัวแยกจากกันนะครับตัวอักษรที่ขั้นกลางก็จะเป็น C หรือ T เป็นต้น 10C400เห็นไหมครับตัวเลขด้านหน้านะครับอันนี้คือรูปที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นไม่ใช่ IEC แต่เป็น ANSI Standard นะครับ 10C400 อย่างเงี้ยตัวเลขด้านหน้าก็คือตัวเลขที่บอก error นะครับไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวเลขด้านหลังก็จะเป็นตัวบอกแรงดันที่20เท่าของพิกัดแรงดันนะครับที่20เท่าของพิกัดดูนะตัวเลขด้านหน้า error จะไม่เกินอย่างเช่น 10C400 หมายความว่าไงครับหมายความว่า CT ตัวนี้ error จะไม่เกิน 10% ถ้าแรงดันตกคอมนะครับไม่เกิน400โวลต์ตอนที่มันทำงาน20เท่าของพิกัดงั้นถ้าเป็น protection class เป็นไงครับ protection class คุยกันที่กระแสหลายๆเท่าของพิกัดเพราะอะไรเพราะตอนเกิด fault เป็นไงครับกระแสขึ้นเยอะเลยใช่ไหมงั้นคุยกันที่20เท่ากระแส20เท่าของพิกัดคือเท่าไหร่ครับกระแส20เท่าของพิกัดส่วนใหญ่ถ้าเป็น IEEE ANSI กระแสทางด้านทุติยภูมิจะเรฟเฟอเรนซ์ไว้ที่5แอมป์นะครับ5แอมป์คือฝั่งขาออกของ CT 100/5 200/5ถ้าเป็น IEC อาจจะทับ5หรือทับ1แอมป์100/1แอมป์อย่างเงี้ย
ขาออกจะเป็น1แอมป์นะครับอัน400โวลต์ที่20เท่าหมายความว่า400โวลต์ที่กระแสเป็นเท่าไหร่ครับ100แอมป์400โวลต์ที่กระแส100แอมป์400โวลต์ที่กระแส100แอมป์เราต่อ R เราต่ออิมพีแดนซ์ได้กี่โอห์มครับ400โวลต์ที่กระแส100โอห์มเราต่ออิมพีแดนซ์ได้4โอห์มใช่ไหมครับ4โอห์มดีมากจริงไหมอิมพีแดนซ์ของอุปกรณ์ทั้งพวงหมายความว่าทั้งหมดที่ไปเอาสัญญาณจาก ICT ตัวนี้ใช่ไหมต่อ CT ต่อซีรีส์กันเลยนะซีรีส์นะไม่มีกระแสแบ่งไหลนะไม่เอาพุทไปแอมมิเตอร์เดี๋ยวมาจำแบบพาราเรลไปรีเลย์นี่ไม่ใช่นะจริงไหมเพราะเราเอากระแสถูกไหมสัญญาณมันคือกระแสงั้นโอกาสถ้าเราต่ออุปกรณ์เยอะๆเอาไปแอมด้วยเอาไปนู่นด้วยเอาไปนี่ด้วยเนี่ยเอาสัญญาณแอมไปใช้เยอะๆเป็นไงครับโอกาสที่มันจะเจออินพีแดนซ์เยอะๆใช่ไหมคล่อมเข้าไปนะครับก็ต้องทำอินพีแดนซ์อย่าให้เกิน4โอห์มโอเคไหมครับงั้นเคสนี้ก็คืออินพีแดนซ์ไม่เกิน4โอห์มถ้าเกิดดูคร่าวๆถ้าเรายังต่ออินพีแดนซ์ไม่เกิน4เป็นไงครับเออร์เลอร์จะไม่เกิน 10% นี่คือผู้ผลิตเขาก็แนะนำตามตัวเลขนี้ถ้าเราต่อ5โอห์มเป็นไงครับไม่ได้แล้วใช่ไหมเราจะโทษเขาไม่ได้ละนะครับแต่ถ้าเราต่อ3โอห์มเป็นไงครับเออร์เลอร์จะต่ำกว่า10ถ้าเราต่อโอห์มเดียวเป็นไงครับเออร์เลอร์ก็จะน้อยลงไปอีกถูกไหมนั่นคือจากคุณสมบัติ CT ที่เราคุยกันตอนต้นชั่วโมงมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับงั้นเราอยากให้ CT error ไม่เกิน10เรายอมรับได้แล้วก็ต่ออย่าเกิน4นะครับหรือนี้ก็เหมือนกันนะครับก็300โวลต์ก็เทียบได้กับเท่าไหร่ครับ3โอห์มใช่ไหม3โอห์มเหมือนกันนะครับทำนองนี้นะครับอักษร C กับ T คืออะไรนะครับเช่นตัว C ก็หมายถึงการคำนวณเอาถ้าเป็นตัว T ก็หมายความว่าไอตัวเลขที่ได้มาจากการทดสอบจากการเทสนะครับอย่างเช่น CT มีพิกัด5แอมป์ก็คือคลาส 10C400 นะครับหมายถึงเออร์เลอร์ไม่เกิน 10% นะครับขณะที่กระแสเป็น20เท่าของพิกัดกระแส20เท่าของพิกัด20เท่าของพิกัดในที่นี้ถ้า reference ไว้ที่5แอมป์ก็คือ100แอมป์นะครับเมื่อต่ออยู่กับ burden ที่ทำให้เกิดแรงดันตกข้อม400โวลต์นะครับ400โวลต์คือตัวเลขตัวหลังนะครับถ้าเราสมมติว่า CT มีการตอบสนองทางแม่เหล็กเป็นเชิงเส้นเราจะคำนวณ error ต่างๆของ CT ได้โอเคมั้ยเช่นเราคำนวณเราก็คำนวณได้นะพอเป็น4โอห์มไปต่อแล้วจะ error 10% คำนวณได้มั้ยถ้าเอา4โอห์มไปต่อแล้ว error จะเป็น 10% เราจะเริ่มคำนวณอะไรวงจรมันได้ละนะครับ ZM จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ZM จะเท่ากับเท่าไหร่เราจะคำนวณได้นะครับโดยใช้หลักการนี้ได้ส่วน IEC ดู IEC นะครับ IEC นะครับหม้อแปลงกระแสนะครับเพื่อการป้องกันจะกำหนดด้วยตัวอักษรตัว P นะครับมีค่า error สูงสุดเช่น5หรือ 10% นะครับขึ้นอยู่กับ burden เช่น 5P10 คราวนี้ตัวเลขจะบอกคนละอย่างนะครับตัวเลขด้านหน้านะครับเขาเรียกว่าค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดสูงสุด permissible total error นะครับ5เลข5เปอร์เซ็นต์ก็คือ error ได้ 5% ใช่ไหมครับ CT ตัวนี้นะครับตัวเลขตัวหลังนะครับเขาเรียกว่า accuracy limit factor หรือ ALF นะครับหรือค่าประกอบจำกัดค่าความแม่นยำนะครับ accuracy limit factor นะครับตัวประกอบจำกัดค่าความแม่นยำตัว ALF นะครับซึ่งเป็นจำนวนเท่าของกระแสพิกัดงั้น IEC รับประกันว่ารับประกันกันที่ค่ากระแสอย่าเกินกี่เท่าถ้ากระแสทางด้านปฐมภูมิไม่เกิน10เท่าของพิกัดนะครับตัวมันจะยังเออร์เลอร์ไม่เกิน 5% นั้นตัวนี้เอาไว้ป้องกันโดยเฉพาะหน่อยว่ารับประกันเรื่องการแซตจูเลชันจะยังไม่แซตจูเลตกระแสขึ้นไปสูงๆมันจะยังไม่แซตจูเลชันยังไม่เกิดแซตจูเลชันคือเออร์เลอร์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เขาดีไซน์มาอยู่นะครับแล้วก็ต่อตามเบอร์เดนนะการต่อก็ต่อตามเบอร์เดนนะครับตัวอย่างเช่นหม้อแปลงกระแส600ทับ5 30 VA 5P10 นะครับหมายความว่าไงครับ 5P10 5แอมป์หมายถึงหม้อแปลงกระแสนะครับก็คือมีพิกัด30 VA นะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะต่อเบอร์เดนเกินเบอร์เดนมันนะครับที่5แอมป์ใช่ไหมโอเคไหมแล้วก็คือเท่าไหร่ครับ30 VA นะครับ600ทับ5ก็คือหรือหมายถึงแรงดันด้านทุติยภูมิเนี่ยเป็นไงครับ6โวลต์นะครับแรงดันก็คือ30 VA 5 แอมป์
แรงดันก็คือ6โวลต์นะครับที่กล้ากระแสพิกัดอย่าให้เกิน6โวลต์นะครับนั่นคือเราต่อได้เท่าไหร่เองครับโอห์มกว่าๆเองใช่ไหม6โวลต์5แอมป์ใช่ไหมถูกไหมโอเคไหมครับนั่นคือเบอร์เดนมันนะครับเพื่อตอนที่มันทำงานตอน5แอมป์แล้วเป็นไง5แอมป์ถ้าตกข้อม6โวลต์มันก็ยังไม่เกินพิกัดใช่ไหมยังไม่เกินพิกัดนะครับโดยเป็นไงครับเออร์เลอร์มันจะไม่เกิน 5% 5% มาจากไหนครับ 5% มาจากตัวเลขตัวหน้าเราเรียกค่า permissible error นะครับหรือค่า error รวมทั้งหมดนะครับคือ 5% นะครับ permissible total error นะครับหรือจะเป็นศัพท์ใกล้เคียงกันนะแต่ผมจำไม่ได้มันคล้ายๆกันเนี่ยก็คือตัว error ตัวนึงอ่ะแหละนะครับแล้วเป็นไงครับในขณะที่กระแสปฐมภูมิยังไม่เกิน10เท่าของพิกัดนะครับ10เท่าของพิกัดคืออะไร 6,000 แอมป์ใช่ไหม 6,000 แอมป์นะครับหรือทางด้านทุติยภูมิเท่าไหร่ครับ50แอมป์50แอมป์นะครับหมายความว่าถ้ากระแสทางด้านปฐมภูมิยังไม่เกิน 6,000 แอมป์นะครับเออร์เลอร์มันจะยังไม่เกิน 5% โอเคไหมครับถ้ากระแสเกิน 6,000 แอมป์ไปแล้วเนี่ยเขาไม่รับประกันว่า CT เขาจะไปไง saturation ไปละอิ่มตัวไปละโอเคไหมครับ CT เขาจะอิ่มตัวไปนะครับอันนี้คือกรณีของ IEC นะครับกรณีของ IECนี่ก็จะมีตัวอย่าง 3.3 นะครับ